สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดครูสะเทือนใจทักหาลูกศิษย์ให้เตรียมพร้อมในการศึกษาที่บ้านแต่นักเรียนตอบกลับบอกขอเรียนออนไลน์วันสุดท้ายเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ชาวเน็ตให้ความสนใจอย่างมากเนื่องจากช่วงนี้ด้วยการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่จำต้องทำให้โรงเรียนในพื้นที่เสี่ยงจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ซึ่งนั้นก็ทำให้มีปัญหากับนักเรียนบางคนที่มีอุปสรรคและเครื่องมือในการเรียนไม่มากพอเช่นเดียวกันกับสาวน้อยคนนี้โดยผู้ใช้ Facebook กามรัตน์เสียนสะโนได้โพสต์ข้อความแชทของตนเองและลูกศิษย์พร้อมทั้งระบุข้อความว่าสามารถเป็นไปได้ไหมที่กระทรวงจะดีลกับสัญญาณเครือข่ายโทรศัพท์ให้นักเรียนได้ใช้อินเทอร์เน็ตอันลิมิตในช่วงนี้มันน่าจะเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของกระทรวงที่ต้องออกมารับผิดชอบอนาคตของผู้เรียนแล้วไม่ต้องกังวลว่านักเรียนจะนำไปใช้ผิดทางผมเชื่อว่าเด็กๆสามารถรับผิดชอบหน้าที่อนาคตของเขาได้ดีพอทั้งนี้ในข้อความแชทนั้นเป็นบทสนทนาของคุณครูกับลูกศิษย์ดังนี้ครูพูดว่านักเรียนนี่ครูก็นะช่วยบอกชื่อจริงนามสกุลและตอบคำถามว่าสามารถเรียนออนไลน์ได้ตามปกติหรือเปล่าเรียนได้ทุกวิชาไหมทำไม่ได้ช่วยแจ้งเหตุผลว่าเพราะอะไรลูกศิษย์ตอบว่าวันนี้หนูเรียนได้ค่ะแต่พรุ่งนี้ไม่ได้แล้วค่ะเพราะเน็ตไม่พอแต่ถ้ามีการบ้านวิชาอะไรหนูจะให้เพื่อนส่งไปให้ค่ะงานนี้ทำเอาชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างมากว่าทางรัฐบาลน่าจะมีนโยบายให้เด็กๆที่ต้องศึกษาได้สิทธิ์ตรงส่วนนี้เพื่อเป็นการพัฒนาประเทศชาติของเราให้เท่าเทียมกับสากลโลกโดยได้มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีกว่าน่าทำแบบจุฬาอะที่เหมือนเคยมีแบบที่แจกซิมเพื่อให้ใช้เน็ตฟรีป่ะกี่เดือนก็ว่าไปอีกความคิดเห็นบอกว่าสงสารเด็กเข้าใจเด็กมากๆเพราะเคยอยู่ในสถานการณ์บ้านไม่มีเน็ตงานก็ส่งไม่ได้ร้านเน็ตแถวบ้านก็ไม่มีเป็นต้นท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณครับ